ส่วนความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีนายเปรมชัยกันสูตรนะคะล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งให้พนักงานสอบสวนเร่งส่งข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของนายเปรมชัยแล้วก็ผู้ให้กองพิสูจน์หลักฐานกลางตรวจสอบพร้อมให้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มหลังพบว่าปืน6กระบอกที่ยึดได้ภายในบ้านพักเป็นปืนผิดกฎหมายค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบอาวุธปืน43กระบอกที่ยึดได้ภายในบ้านของนายเปรมชัยกันสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนมี6กระบอกไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเป็นปืนที่นายทะเบียนได้แจ้งว่าไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้1กระบอกเป็นอาวุธปืนประกอบขึ้นเองไม่มีต้นขั้วใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนตามกฎหมายหรือใบป.4รวม4กระบอกและหมายเลขทะเบียนปืนไม่ได้ตอกจากเหล็กตอกของทางราชการ1กระบอกจึงสั่งการให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิร้องทุกข์ดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันนี้พร้อมให้เร่งสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อความสมบูรณ์ของสำนวนคดีและสั่งการให้พนักงานสอบสวนนำข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาทั้ง4คนส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในวันนี้และให้กองพิสูจน์หลักฐานกลางเร่งตรวจสอบการเก็บข้อมูลในโทรศัพท์ทั้ง3 4คนไว้แล้วใช่มั้ยครับแล้วมันอยู่ไหนอยู่ที่ข้อข่าวของกปปส.7แล้วทำไมไม่ส่งให้กับทางสปท.ดำเนินการส่งให้สปท.ดำเนินการมั้ยไม่ได้ส่งแล้วไม่ไรจะส่งนะคุณเป็นวีข้อข่าวคุณจะออกรายงานยังไงนะมันมาตรวจในเรื่องของภาพถ่ายได้หรือไม่ในการตอนนี้มันเป็นประเด็นแล้วนะว่าตำรวจไปหมกไว้นะฮะเป็นประเด็นแล้วว่าตำรวจไปหมกไว้ไม่ส่งมาให้ตรวจพิสูจน์ให้ท่านรีบส่งมาภายในวันนี้โดยให้ส่งให้พิสูจน์หลักฐานกลางนะเดี๋ยวโทรไปสั่งเลยไว้มาส่งพิสูจน์หลักฐานกลางท่านของสื่อส่งให้พิสูจน์หลักฐานกลางตรวจนะฮะแล้วพิสูจน์หลักฐานกลางด้วยให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับตอบประเด็นได้ได้นะนอกจากนี้ยังสั่งการให้เร่งรัดการตรวจสอบซากเนื้อสัตว์ที่พบในที่เกิดเหตุให้แล้วเสร็จในวันที่10มีนาคมเพื่อให้สรุปสำนวนคดีแล้วเสร็จก่อนวันที่24มีนาคมขณะที่ผลการตรวจซากเสือดำพบว่ามีรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด20มม.ซึ่งตรงกับกระสุนจากปืนที่พบในที่เกิดเหตุซึ่งปืนกระบอกดังกล่าวพบ DNA ของนายเปรมชัยที่โก่งไกปืนแต่ยืนยันไม่ได้ว่าเป็นการยิงจากปืนของนายเปรมชัยหรือไม่เนื่องจากซากเสือดำถูกชำแหละไปแล้วทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้นัดสอบปากคำนายเปรมชัยเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่5มีนาคม